วัสดีครับผมถาจอนสันนะครับและนี่คือรายการอยากเป็นนักบอล EP ที่31ครับคุณผู้ชมเดี๋ยว EP เนี้ยผมจะมาทำการทำท่า7ท่าพื้นฐานโดยแบบไม่ตัดต่อนะครับคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมดูเลยว่าพี่ถาทำท่า7ท่าพื้นฐานนะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงและเตะลงหรือเปล่านะครับผมโอเคมาเริ่มที่ท่าแรกเลยครับออลลี่2ท็อปโชว์บิด3ฟอนป๊อปโชว์บิด เอาไว้ฝึกเอาไว้ฝึก4ฟอนไซครับ Yes จ้ะ5แบ็คไซครับผมแล้วก็6คิกฟิปแล้วก็7ท่าสุดท้ายครับผมฮิวฟิปนี่แหละครับผม7ท่าที่ผมทำให้ดูแบบไม่ตัดต่อนะครับก็เนี่ยผมทำได้ประมาณนี้เว้ยแล้วเดี๋ยวท่าที่ผมทำไม่ลงหรือว่าท่าไหนที่ทำลงแล้วยังไม่สวยนะครับเดี๋ยวผมจะทำการฝึกเป็นซีซั่นต่อๆไปให้เพื่อนๆมาดูกันนะครับผมจะได้รู้เป็นพร้อมๆกันเลยว่ามือใหม่ที่ทำท่าไม่เป็นเลยนะหรือว่ามีทรงที่แบบว่าเฮ้ยอีกนิดเดียวมันจะลงแล้วมันจะลงแล้วมันต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่แล้วเราควรที่จะปรับจูนอะไรบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็มีทั้งน้องแมทธิวทิวลิปแล้วก็พี่ดับ S Project นะครับจะมาช่วยสอนผมทำท่า7ท่าพื้นฐานให้ได้ในเร็วๆนี้นะครับผมโอเคยังไงเพื่อนๆทุกคนก็รอติดตามนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ก็ Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับช่องถาจอนตันลงคลิปทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา 17:00 น.นะครับกลุ่มใน Facebook ก็มีอยากเป็นเด็กบอร์ด TJS ยังไงก็รอติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมโอเคแล้วเจอกันนะครับพี่ดาบ๊ายบายครับสวัสดีครับผมถาจอนสันครับวันนี้เราจะมาเตะ7ท่าพื้นฐานกันคลิปที่แล้วพี่ดาบได้ทำไปแล้วนะครับท่าที่1ท่าอะไรครับออลลี่ออลลี่ฮอลลี่เอาไหมเอาไหมเอาไหมสวัสดีครับผมถาจอนสันครับและคลิปนี้เราจะไม่ได้ตัดต่ออะไรมากคลิปที่แล้วพี่ดาวได้สอนมาแล้วครับท่าที่หนึ่งท่าอะไรครับออลี่เฮียนี่ฮะเอ็กซ์กับมาแล้วกันเอ็กซ์กับท่าที่สองท่าอะไรวะป๊อปชูบิดแมนวู้ป๊อปท่าที่3ฟอนป๊อปโชว์บิดท่าที่4ฟอนไซส์เออแบ็คไซส์ต่อเลยฮะดึงดึงเอ้ยท่าที่6คลิกฟลิปเรียบร้อยครับถ่ายจริงถ่ายจริงถ่ายแล้วเหรอใช่เอ้าที่อย่างวะคลิกฟิปเอ้ยถ่ายตอนพี่หัวเป็นไรอ่ะโควิดชิบหายแล้วท่าที่6คลิกฟิปโอ้ยนี่นี่นี่ดูนี่ดูพี่ดูท่าที่7ไม่มีจะ8ท่าที่7เลยหนูออกอีกเนี่ยนะนะวางตรงเนี้ยวางเลยมาอย่างเงี้ยดิวางเข้าอย่างงี้มันเตะออกยากชอบวางอย่างเงี้ยเออโอเคท่าที่9ฮะเปลี่ยนชื่อไม่เอาท่าที่10แปะเลี้ยวเฮ้ย